สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาล่วงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอด,ดมาแนะนําบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอด,ดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะตอนที่11เปิดมาหลังจบงานเทศกาลซึก,กิบุวะโรงเรียนเนี่ยก็ได้เปิดทําการปกติแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ชมรมพรรณกรรมในตอนนี้ในห้องเนี่ยก็มีโคมุริจังกับนุคุมิสึนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ทั้งสองคนเนี่ย กำลังเคร่งเครียดสุดๆเลยเพราะว่าโคามาริจังนั้นต้องเป็นตัวแทนของชมรมมนต์กรรมไปประชุมชมรมของโรงเรียนนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยต้องไปรายงานกิจกรรมในงานเทศกาลซึก,กิบุวะในตอนนี้น,น,นะคะุมิสึนะคะก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมโคามาริจังว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของชมรมมนต์กรรมไปรายงานเกี่ยวกับชมรมแทนน้องโคามาริจังก่อนหลังจากนั้นน้องโคามาริจังเนี่ยเมื่อปรับตัวได้แล้วก็ค่อยไปต่อแต่ถ้าว่าโคาม จังเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะคะเพราะเธอเนี่ยอยากจะทําให้ได้สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยในตอนนั้นเองประตูห้องชมรมก็ถูกเปิดออกดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาในห้องนั่นก็คืออันนาจังนั่นเองซึ่งในมือของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยขนมมากมายทาั้งๆที่น้องบอกตลอดเลยนะคะว่าน้องเนี่ยไดเอทอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าอันนาจังเนี่ยจะอ่านสถานการณ์ออกนะคะแล้วก็ได้ถามเพื่อนในชมรมทั้งสองคนว่าตอนนี้เนี่ย ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมถ้ายังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าคมริจังเนี่ยต้องไปรายงานเกี่ยวกับชมลมในการประชุมประธานชมลมนั่นเองและแน่อนอนว่าคมริจังเนี่ยกลัวสายตาคนเยอะๆซึ่งอันนาจาังเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีทางออกให้กับเพื่อนนะคะในตอนแรกน้องเนี่ยก็ได้เหนอว่าจะไปทดลองอยู่คนเยอะๆที่สถานีรถไฟแต่ในใจนุนู้พิสืจเนี่ยก็ได้แต่คิดว่ามันคงจะยากไปสำหรับ ตแต่เพราะว่าอันนาจังเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะแถมยังบอกทุกคนอีกด้วยว่างั้นมาฝึกให้ชินตอนนะ้าทุกนกันเถอะโคมริจังแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปหลังจบงานสก,กีบัวในตอนนี้นุคุม,มิเสะเนี่ยกำลังคุยกับโคมริจังนะคะหลังจากที่โคมริจังบอกกับนุกุมิเสะว่าดีใจจริงๆที่ตัวเองเนี่ยได้ตกหลุมรักประธานทั้งประธานทั้งรุ่นพี่รองประธานทั้งสองคนเนี่ยต่างไว้ใจแล้วก็ฝากฝังชม,มรมวรรณกรรมไว้กับฉันพรา ฉันเลยอยากตอบแทนที่จะดูแลชมรมวรรณกรรมเป็นอย่างดีซึ่งในตอนนี้นะคะนุคุมพีเสืก็ได้บอกว่างานของชมรมวรรณกรรมในเทศกาลซึก,กิบุะเนี่ยผ่านพ้นไปได้ดีก็เพราะว่าโคมริจังเพราะฉะนั้นโคมริจังเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองมากหรอกนะเพราะยังมีพวกเราอยู่แต่ถ้าว่าโคมริจังเนี่ยก็ยังเดือแพงนะคะแล้วบอกว่าขาวหน้าเนี่ยต้องทําคนเดียวให้ได้อย่างแน่นอนเลยแล้วภาพก็ได้ตัดไปในวันหยุดดูเหมือนว่าในตอนนี้นุคนุมพีสืเนี่ยจะ อยู่ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาเนี่ยกำลังให้อาหารแพะอยู่ในตอนนั้นเองอันนาจังเนี่ยก็ได้เข้ามาแซวนุคุมิสึนะคะว่าดูเหมือนสัตว์เนี่ยจะเชื่องกับนุคุมิสึจังเลยนะแล้วในตอนนี้นุคุมิสึเนี่ยก็ได้ถามอันนาจังว่าที่ชวนมาที่นี่เนี่ยคิดดีแล้วหรออันนาจังก็ได้บอกว่าถ้าไม่ชินกับคนก็ให้ชินกับสัตว์ก่อนละกันนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกเลยนะแล้วหลังจากน,านั้นทั้งคู่เนี่ยก็มองไปที่โครมริจังนะคะในตอนนี้น้องโครมริ ถูกบรรดาเจ Get ้าสว์คนปุยสีขาวล้อมหน้าล้อมหลังซึ่งสีนาโคมริจังตอนนี้ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยกับมองนิ่งไปที่ตัวเธอนะคะจนสุดท้ายแล้วน้องโคมริจังเนี่ยต้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนทั้งสองคนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทั้ง3คนนะคะโคมริจังนุคุมิสึและอันนาจังในตอนนี้ทั้ง3าคนเนี่ยกำลังดูแผนที่สวนสัตว์ดูเหมือนว่าในตอนนี้โคมริจังเนี่ยกำลังงอนนึ คุณมิสึกอันนาจังนะคะพอานด้านพายเธอเนี่ยไปโดนแกะลุมถึงเธอได้บอกว่ามันเนี่ยทั้งตัวใหญ่แล้วก็มินสุดๆไปเลยเนื้อคุณมิสึคุงเนี่ยก็ได้ถามโคมริจังนะคะว่าเธอเนี่ยอยากไปไหนของสัตว์น้องโคมริจังเนี่ยก็ได้ตอบมานะคะว่าเธอเนี่ยอยากไปดังสวนพฤกษศาสตร์แล้วภาพก็ตัดมาในสวนพฤกษศาสตร์นะคะในตอนนี้นื้อคุณมิสึเนี่ยก็อยู่กับโคมิริสองคนซึ่งนื้อคุณมิสึก็ได้บอกว่าอันนาจังเนี่ยขอตัวไปซื้อขนมรูเหมือนว่าอัน อนาจังเนี่ยจะได้เอ็ดอย่างจริงจังโดยอนาจังบอกเขาว่าต้องเพิ่มมื้ออาหารมากขึ้นถ้ากินบ่อยขึ้นก็จะกินปริมาณน,น้อยลงแต่สําหรับนุคุมิสึคุงแล้วก็ได้แต่บอกโคมิจังว่าอย่าไปใส่ใจวิธีลดน้ําหนักของอนาจังเลยดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างไร้สาระและไม่ได้ผลเอามากๆเลยด้วยและหลังจากนั้นโคมิจังเนี่ยก็ได้คุยกับนุกคุมิสึคุงนะคะว่าอยากให้นุกคุมิสึคุงเนี่ยเป็นคู่ซ้อมให้หน่อยและในตอนนี้นุกคุมิสึเนี่ยก็หาเก้าอี้แล้วก็นั่งลงนะคะ ในตอนนี้โครมริจังเนี่ยได้หยิบกระดาษ2แผ่นขึ้นมาแล้วก็สมมุติสถานการณ์เป็นการประชุมชมลมนั่นเองแต่เทว่าโครมริจังเนี่ยดูเหมือนจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะคะพอยิงพูดก็เหมือนคนขาดอากาศหายใจซึ่งนุนคุม,มิีสือฟังแล้วเขาก็รู้สึกสงสารและอยากที่จะช่วยเพื่อนนะคะจนบอกโครมริจังว่าเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยรายงานชมลมผมจะเป็นคนเข้าเองแล้วหลังจากนั้นโครมริจังเนี่ยก็เริ่มฝึกซ้อม พอได้เนี่ยก็เข้าประชุมแทนและกันแต่ถ้าว่าโคมริจังเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่พอใจนะคะเพราะเธอคิดว่านุคุมิสึงคงเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําได้ซึ่งนุคุมิสึก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นจนสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะพูดจากันไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วน้องโคมริจังเนี่ยก็โมโหแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะคะดูเหมือนน้องเนี่ยจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยเพราะนุคุมิสึอมองไปที่หน้าโคมริจงังก็พบว่าเธอเนี่ยทำหน้า ้ายจะร้องไห้และหลังจากนั้นนุคุมิสซคุงเนี่ยก็ยังนั่งที่เดิมนะคะหลังจากนั้นไม่นานอันนาจังเนี่ยหลังจากซื้อของเธอก็ได้เดินกลับมา <S <S แล้วก็พบว่าตอนนี้โคมิจังเนี่ยไม่อยู่ซะแล้วสถานการณ์อึมครึมมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะซึ่งนุคุมิเซะเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกนะคะเพราะเขาเนี่ยก็ได้นั่งซึมไปอีกคนนึงแล้วภาพก็ตัดมาในวันเปิดเรียน <S <S ในตอนนี้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยก็อึมครึมเหมือนในความรู้สึกของนุคุมิเซะคุงเลยล่ะค่ะ ขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งเมอจู่จูน้องคารเลนจังเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งคุยกับนกค,กครูมิสึคุงนะคะแถมยังถามเขาด้วยว่าวันนี้เขาเป็นอะไรดูเหมือนว่านกครูมิสึเนี่ยจะแปลกใจมากเลยนะคะที่จู่จูคาเลนจังเนี่ยจะมาพูดคุยกับเขาซึ่งเขาก็ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีอะไรส่วนน้องคาเลนจังเนี่ยก็ได้แต่บอกว่ารู้ไหมจ้าคนที่ทําหน้าแบบนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาตลอดตัวอย่างเช่นตอนอัน,นะจังหิวเธอเนี่ยก็ทําหน้าแบบนี้ขณะที่พูดถึงเรื่อง อันนาจังอันนาจังเนี่ยหลังจากซื้อของเสร็จเธอเนี่ยก็เดินกลับมาที่ห้องแถมยังแซวอีกด้วยว่าเป็นการจับคู่ที่แปลกตาดีนะแล้ววันนี้นุคุมิสึคุงเนี่ยเข้าชมรมหรือยังซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้แต่นัง่งเงียบนะคะน้องอันนาจังก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันคงต้องขอยืมตัวนุคุมิสึคุงก่อนแล้วนะคาเรนจังแล้วภาพก็ตัดไปที่ร้านลามเมงหรือร้านอูดง้งในตอนนี้อันนาจังเนี่ยก็ได้ชวนนุคุมิสึคุงมากินข้าวด้วยกันนะ ะะซึ่งอันนจาจังเนี่ยก็ได้บอกนุคุมิเสะคุงว่าในตอนนี้เนี่ยเธอลดน้ําหนักได้2กิโลแล้วนะหลังจากปิดเทอมน้ําหนักเธอขึ้นมา3กิโลซึ่งนุงนงคุมิเสะคุงก็ได้แต่คิดว่าถ้าบวกลบกันดีๆแล้วน้ําหนักมันก็ขึ้นนี่หว่าแต่เราคงเอาอะไรกับตะก,กะอย่างคนนี้ไม่ได้หรอกนะหลังจากที่พูดจากันแบบหอมปากหอ,อมคอแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาสู่ประเด็นของโคมาลีจังนะคะซึ่งอันนจาจังเนี่ยก็ได้แต่บอกว่านุคุมิเสอคุงเนี่ยจะเป็น ฝ่ายพูดความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกนะต้องคิดถึงใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็รับฟังแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่านายเนี่ยทำตามใจตัวเองโดยไม่รู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองซึ่งนุ้มนิสึกคุงเนี่ยก็ได้แต่นั่งฟังแบบเงียบๆนะคะเพราะดูเหมือนว่ายิ่งปัญหาอยู่ใกล้ตาเท่าไหร่เจ้าของปัญหาก็มักจะมองไม่เห็นปัญหาเท่านั้นและอัน,นาจังก็ได้บอกนุ้มนิสุขคุงว่าอย่าเครียดไปเลยพ่อหนุ่มลดความ เครียดลงซะแล้วก็คิดถึงโคมาริจังดีๆแล้วนายก็ลองไปคุยกับโคมาริจังดูนะแล้วก็ไปช่วยเขาเหมือนเดิมล่ะหลังจากให้คําปรึกษานืกคุมพี่สุคุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนจาจังเนี่ยก็โวยอูด้งอย่างอะเลดอร่อยไปเลยแถมยังถามนึกคุมพี่สุคุงด้วยว่าจะรีบไปไหมเดี๋ยวเธอเนี่ยจะจัดการที่เหลือเองแต่ทว่านืกคุมพี่สุคุงก็เงยียบนะคะแล้วก็โวยอูด้งตามน้องอันนจาจังไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่นืกค,คุมพี่สุคุงหลังจากแยกจากอันนจาจังเนี่ย เขาก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่ถ้าว่าตลอดทางเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดของอันนาจังแล้วก็ได้แต่คิดว่าอันนาจังเนี่ยพูดถูกต้องแล้วเพราะเขาเนี่ยช่วยไม่ถูกวิธีนั่นเองช่วยแบบครึ่งๆกลางๆทําให้โคมริจังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยจะถูกทอดทิ้งตลอดเวลาแถมยังช่วยไม่ถูกวิธีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นครุ่งนี้เนี่ยจะไปทําให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินทางจากรถเมย์ไปรถไฟจนสุดท้ายแล้วก็ถึงสถานีที่บ้าน ะะและในตอนนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาเขาเนี่ยก็ได้แต่มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็พบว่าน้องคาจูเนี่ยได้ยืนกลางล่มหลอพี่ชายของเธออยู่และในตอนนี้พี่น้องทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินกลางล่มกลับบ้านด้วยกันและในวันนี้เนี่ยสีหน้าของนุคุ้มิสุคุงเนี่ยดูไม่ดีออามากมากเลยจนน้องคาจูเนี่ยได้ทักและนุงคุ้มิสอคุงเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่โรงเรียนให้น้องคาจูฟังคาจูจึงบอกกับพี่ชายเธอว่าท่านพี่เนี่ยเป็นพี ี่ที่ดีจริงๆเลยนะคะดูแลคาจูอย่างดีมาตั้งแต่เด็กประถมมัธยมและที่สําคัญท่านพี่เนี่ยไม่เคยยัดเยียดอะไรให้กับคาจูเลยนุคุณพี่สอคุงก็ได้บอกน้องคาจูนะคะว่าเพราะว่าคาจูเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่ยังไงหละ่ะพี่อยากให้คาจูเป็นคาจูเพราะฉะนั้นไม่อยากจะยัดเยียดอะไรให้แล้วน้องคาจูก็ได้ถามนุคุณพี่สอคุงนะคะว่าเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้ท่านพี่เจ็บปวดท่านพี่คิดว่าเขาเป็นคนยังไงกันหรอคะหรือท่านพี่ ที่อยากให้เขาเป็นยังไงนุคุมิสึคุงก็ได้แต่บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่เริ่มเข้าใจแล้วละ่ะว่าตัวเองเนี่ยควรจะทํายังไงต่อดีและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางถึงบ้านนะคะในตอนนี้นุคุมิสึคุงก็ได้ถามน้องคาจูว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงน้องคาจูก็ได้บอกว่าเซนผู้หญิงมันแรงนะคะท่านพี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนในวันต่อมาในตอนนี้นุคุมิสึคุงกับอน,นาจังได้ยืนรอโคมนิจั อยู่ที่หน้าห้องประชุมซึ่งนุคมมิสือคุงนะคะตั้งใจว่าจะมาขอโทษน้องโครมริจังในวันนี้แถมยังเอาขนมติดไม้ติดมือมาอีกตั้งหากพอได้ยินว่ามีขนมอันนาจังเนี่ยก็เลยอาสาที่จะถือถุงแทนนะคะในตอนนั้นเองนุคมมิสือคุงเนี่ยตั้งใจจะดูอันนาจังนะคะที่แย่งของฝากโครมริจังแต่ทว่าเขาต้องตกใจกับรุ่นพี่ชิกายะก่อนเพราะอยู่ๆเธอเนี่ยก็มายืนข้างหลังทั้งคู่แต่นุคมมิสือคุงเนี่ยก็เรียกสติตัวเองกลับมาได้แล้ว ก็ถามว่า่อนพี่ชิกายะครับเห็นโคมริจังมั่งไหมครับแล้วชิกายะเนี่ยก็ได้แต่ทวนคําถามนะคะแล้วก็บอกว่าหมายถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมสั้นๆงั้นหรอแล้วเธอเนี่ยก็ได้ชี้ไปฝั่งตรงข้ามนะคะและในตอนนี้ประธานชมรมของโรงเรียนเนี่ยก็ทยอยกันเข้าห้องประชุมนะคะรวมถึงโคมริจังด้วยซึ่งแน่นอนว่านุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ทักทายโคมริจังซึ่งโคมริจังเนี่ยก็ได้แต่ถามว่ามีอะไรงั้นหรอแต่เธอเนี่ยก็ไม่รอฟังอะไร ะะแล้วก็บอกนุ่มวิสุขุงว่าเธอเนี่ยต้องเข้าประชุมแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้งคูเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาในการประชุมแน่นอนว่าก็เป็นไปอย่างที่นุ่มวิสุขุงคิดนะคะโคมริจังตื่นเต้นเกินกว่าที่จะพูดต่อหน้าทุกคนได้จนสุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทําพลาดครั้งแล้วควรั้งเล่านุ่มวิสุขุงกับอันนาจังที่รออยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่าการที่โคมริจังต้องเกิดสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเธอไม่ดี ไม่ใช่แค่วันนี้อาจจะเป็นตลอดไปจนสุดท้ายแล้วนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ทนไม่ได้นะคะเขาได้ตัดสินใจเปิดประตูชมรมแล้วก็เข้าไปแล้วก็รายงานตัวว่าตัวเขาเนี่ยเป็นประธานชมรมวรรณกรรมชื่อนุคุมิสึคุงแน่นอนว่าข้างในห้องประชุมเนี่ยก็เกิดความแตกตื่นนะคะแต่ถ้ว่าสิ่งนั้นก็ไม่มากมายเท่ากับโคมุริจังเนี่ยเกิดอาการผลดนุคุมิสึคุงแบบสุดๆเลย,เ,ลยเธอเนี่ยถึงกระสานน้าใส่นุคุมิสึคุงแล้วหลังจาก ากนั้นเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีออกไปแต่นุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานชมรมโดยการรายงานสถานการณ์ในงานสึกิบุะต่อนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนนี้นุคุมิสึคุงเนี่ยได้ไประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหมดแรงไปเลยอันนาจางเนี่ยก็ได้มาเตือนตบบาน,นุคุมิสึคุงนะคะแล้วก็บอกว่าทําไปจนได้เลยนะนายเนี่ยน้องอันนาจางเนี่ยก็ได้บอกว่าเข้าใจ สิ่งที่นายทําอยู่หรอกนะแต่ถ้าว่าโคมริจังเนี่ยต้องรู้สึกเจ็บปวดมากแน่ๆเลยที่ทําให้นายเนี่ยต้องกลายเป็นตัวตลกในการประชุมแบบนี้ในตอนนี้นุณมิสึคุงเนี่ยก็ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยได้บอกอันนาจังว่าในตอนนี้เราต้องตามหาตัวโคมริจังซะก่อนแน่นอนว่าอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกกับนุณมิสึว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนแล้วหลังจากนั้นอันนาจังเนี่ยก็ได้ช่วยนุณมิสึคุงตามหาตัวโคมริจังนะคะ โดยให้ทุกคนในชมรมวรรณกรรมเนี่ยช่วยกันตามหาอีกแรงหนึ่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นุคุมิสึคุงนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้เดินมาดูที่ลานจักรยานแล้วก็พบว่าจักรยานของโคมริจังเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าตัวของเธอเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนอยู่ที่ไหนกันนะและทุกคนในชมรมวรรณกรรมก็ช่วยกันตามหาตัวโคมริจังนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่โคมริจังในตอนนี้โคมริจังเนี่ยได้ซ่อนตัวเองอยู่ที่บันไดหนีไฟจุดที่นุคุมิสึคุงกับ จ้างเนี่ยมากินข้าวเที่ยงกันบ่อยๆนะคะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นเซฟโซนของคนที่อยู่ในชม,มนรมวรรณกรรมไปซะแล้วและนุ่น,นคนุณมิสือคุ้งเนี่ยก็ตามมาเจอโคมิจังจนได้นะคะดูเหมือนว่าโคามิจังเนี่ยจะเสียใจใเป็นอย่างมากเลยก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้จนสุดท้ายแล้วก็ได้ระบายเป็นข้อความซึ่งแอดจีจีขอสรุปนะคะว่าโคมิจจังเนี่ยรู้สึกเดียวดายอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่ ขี้กลัวมากมากเลยตั้งแต่ได้มาอยู่ชมรมวรรณกรรมก็ทําให้เธอเนี่ยมีเพื่อนมีจุดยืนเป็นของตัวเองจนกระทั่งเธอก็ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วรุนพีทั้งสองคนประธานชมรมและรองประธานชมรมเมื่อจบออกไปเธอเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวเมื่อเธอคิดแบบนี้แล้วเธอก็อยากจะอยู่คนเดียวให้ได้โดยที่ไม่พึ่งพาใครเพราะเธอคิดว่าเมื่อคนที่เข้ามาก็เข้ามาไม่นานสุดท้ายแล้วก็ท้องทิ้งให้เธอเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ดีซึ่งน้อง องเนี่ยก็อธิบายทั้งหมดเป็นตัวอักษรนะคะนุ่คุมพิเสือได้อ่านแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตอบข้อความกลับไปเมื่อน้องโคลมิจังเห็นข้อความที่นุคุณพิเสือคุงส่งมาเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะตกใจนะคะและในตอนนี้นุคุณพิเสือคุงเนี่ยก็ไปอยู่ต่อหน้าน้องโคมมิจังนะคะแล้วก็บอกว่าอันที่จริงแล้วผมชอบนะเออผมหมายความว่าผมชอบนิยายที่โคมมิจังเขียนแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ในชมรมวรรณกรรมที่ผมทําไม่ได้แต่ถ้าว่าผม ก็ต้องพึ่งพาโคลมิจังเหมือนกันผมขอได้ไหมขออยาให้โคลมิจังเนี่ยพูดแบบนั้นอีกโคลมิจังเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมีผมแล้วก็มีทุกคนในชมรมวรรณกรรมในตอนนี้โคลมิจังเนี่ยเธอก็รับรู้ความรู้สึกของนุคุมิสึคุงแล้วนะคะและในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่จุดที่นุคุมิสึคุงอยู่และคนคนนั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองเลมอนจังเนี่ยได้พุ่งไปล็อกคอ,อนุคุมิสึคุงนะ พะะ่าะเธอเนี่ยคิดว่านุคุมิสึคุงเนี่ยกำลังลังแกโคมเมริจังซึ่งโคลเริจังเนี่ยก็รีบพูดแบบตะคุกตะกักนะคะว่านุคุมิสึคุงเนี่ยไม่ได้ลังแกเธอทําให้นุคุมิสึคุงเนี่ยรอดตายจากเนื้อมือเลมอนจังนะคะและในตอนนี้บันไดหนีไฟก็มีสมาชิกอีกคนหนึ่งมานั่นก็คืออันนาจังนั่นเองเธอได้บอกว่าทั้งคู่เนี่ยส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มรู้ตัวไหมเนี่ยในตอนนี้โคลเริจังเนี่ยก็ตื่นแตกไปเลยนะคะเพราะทุก คนในชมลงรรณกรรมเนี่ยรู้แล้วว่าเธอเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจและในตอนนี้เลมอนจังเนี่ยกวิ่งเข้าไปกอดโคลรี่จังนะคะแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะว่าเธอจะอยู่คนเดียวเธอยังมีพวกเราและพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเธอตลอดไปแล้วในตอนนี้ทัง้งเอเลมอนจังและอันนาจังเนี่ยก็แซวนุคุมิสึคุงนะคะว่านุคุมิสึคุงเนี่ยแอบชอบโคลบรี่จังหรือเปล่าเพราะข้อความที่นุคุมิสึคุงส่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะคิดได้สองแง่สองงา ข้อความที่เขาพิมพ์นั่นก็คือฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปซึ่งนุคุณมิสึคุรงก็ได้ปฏิเสธแล้วนะคะว่าก็บอกว่าจะอยู่ในชมรมไงแล้วก็เป็นเพื่อนกันฉันเนี่ยอธิบายคงมิจังไปแล้วซึ่งทั้งสองสาวเนี่ยก็ได้ผักนุคุมิสึคุงไปอยู่ที่หน้าโคมลิจังนะคะน้องโคมลิจังเนี่ยก็ได้ถามนุคุมิสึว่าทําไปแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะหวังว่านายจะทําหน้าที่ของนายให้ดีล่ะแล้วก็ฝากตัวด้วยนะประธานชมรมวรรณกรรมคนใหม่แล้วภาพ ก็ตัดจบตอนที่ส1